ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะฮะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพรักษาคุณหมออยู่เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะฮะแต่มันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอยช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ NK นะหนึ่งในทางเลือกในเรื่องของการเสริมอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะฮะ NK เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเคอร์ซิตินนะฮะที่จะไปยึดเกาะติดอยู่กับเซลล์ร้ายและทำให้เซลล์เหล่านั้นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไม่เจริญเติบโตภายในร่างกายของเราส่วนปัญหาต่างๆโรคภัยใกล้เสียบต่างๆเนี่ยนะคะใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรหาคอลเซ็นเตอร์เราได้เลยคุณผู้ชมนะเรามีคอลเซ็นเตอร์คอยให้คำแนะนำด้วยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินเสริมเข้าไปนะฮะสนใจนะฮะ0957184624 0957184624หรือ LINE @สุขภาพดีเช่นเดียวกันค่ะนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงนะคะมดดำใช่ไหมมดดำคชาพาตันเจริญนะฮะใหม่สุคนธวาก่อนใช่ไหมเขาบอกใหม่สุคนธวาลูกสาวนะคะเขาบอกว่าตรวจพบลูกสาวดิฉันนะคะตรวจพบเนื้อร้ายระยะที่3ดาราสาวนางร้ายสาวสุดเซ็กซี่นะคะอย่างน้องใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตออกมาโพสต์รูปนะคะห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะพร้อมบอกสาเหตุที่ต้องถูกส่งตัวแบบเป็นการด่วนนะคะเขาบอกตัวเองเนี่ยตรวจพบก้อนเนื้อนะซึ่งเป็นก้อนเนื้อร้ายระยะที่3และอาจจะเป็นสุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งนะคะระยะที่1เรียกว่าอันตรายมากๆสามีอย่างดีเจต้นเนี่ยก็บอกว่าจึงเตรียมพามาแอดมิดที่โรงพยาบาลดังกล่าวหลังจากทำการผ่าตัดเสร็จเธอก็รีบมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้หายเป็นห่วงพร้อมกับภาพชู2นิ้วและก็ข้อความว่าก่อนอื่นใหม่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะทุกท่านที่ให้กำลังใจที่ส่งมาให้กับใหม่นะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยใหม่ไปตรวจนะคะเช็คอัพหลังคลอดลูกคนที่2หมอนัดมาตรวจนะฮะมะเร็งปากมดลูกซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรโดยผลการตรวจปรากฏว่าใหม่มีภาวะเนื้อร้ายบริเวณมดลูกผิดปกตินะฮะเขาไม่ได้มีเนื้อร้ายกูเติมให้ไปเองนะคะเนื้อบริเวณมดลูกผิดปกตินะฮะซึ่งอยู่ในระยะขั้น3ขั้นสูงสุดซึ่งหมอบอกว่าอันตรายซึ่งมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้นะฮะเป็นมะเร็งระยะที่1ได้แล้วก็เขาบอกว่าซึ่งย้ำว่าไม่ใช่มะเร็งระยะที่3นะคะแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นมะเร็งระยะที่1ได้มันเป็นเนื้อร้ายขั้นเริ่มต้นที่จะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะแต่เป็นขั้นตอนที่จะต้องกลายเป็นมะเร็งนะฮะหมายเขาเลยไปผ่าตัดออกไปโดยมีคุณสามีนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องใหม่ด้วยเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงหลายคนนะบางคนก็เป็นที่เต้านมบางคนที่เป็นที่มดลูกบางคนก็เป็นที่ช็อกโกแลตซีสนะคะผู้หญิงบางคนก็ตรวจสุขภาพบ่อยๆบางทีก็ยังไปเจอมะเร็งเลยนะคะขนาดตรวจบ่อยๆนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลบางทีเขาก็ไม่ได้ตรวจแบบละเอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะตรวจละเอียดมากๆเราต้องไปตรวจที่สถาบันมะเร็งนะคะหรือว่าโรงพยาบาลรัฐที่มันใหญ่ๆหน่อยนึงคุณหมอเขาจะตรวจเช็คอัพให้เราดูว่ามันมีสภาวะหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นซีสเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โตหรือขยายขึ้นแต่บางคนมันก็ต้องผ่าออกและบางคนเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นและอาจจะเป็นมะเร็งระยะแรกได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัดออกดีกว่าค่ะนะคะมากันที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมเป็นวันเกิดนะคะของอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณทักษิณท่านทักษิณชินวัตรนะฮะซึ่งก็ขาดไม่ได้นะฮะเพราะว่าคุณมดดำกชาพาตันเจริญนะคะพิธีกรสาวเซ็กซี่นะคะมดดำก็ได้เผยโมเมนต์วันคริสต์มาสกับครอบครัวคนคุ้นหน้าคุ้นตาคนสนิทสนมกันกับครอบครัวชินวัตรนะคะโดยเฉพาะคราวนี้ไปร่วมเฟรมกับอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะท่านทักษิณชินวัตรและก็ครอบครัวนะคะโดยมดดำเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพนะคะกับนะคะเอมนะคะอุ้งอิงแล้วก็ลูกสาว2คนทั้ง2ของท่านทักษิณนะคะพร้อมด้วยลูกเขยนะคะส่วนอีกภาพมดดำก็ร่วมเฟรมคู่ประกบกับท่านทักษิณในวันคริสต์มาสนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามาเมอรี่คริสต์มาสนายกในดวงใจนั่นเองนะคะเมื่อก่อนมดดำเขาสนิทกับโอ๊กนะคะเขาเป็นเพื่อนซีกับโอ๊กพันธุ์ทองแท้ชินวัตรเลยนะคะเป็นเพื่อนซีกันเลยนะคะไปไหนไปด้วยกันนะคะเจอมดดำที่ไหนก็ต้องเจอโอ๊กที่นั่นสมัยก่อนจะมีน้ำนิ่งอัยคุปด้วยนะคะลูกชายของคุณดารุณีกิจบุญญาลัยถามว่าเอ๊ะทำไมอีเต่ารู้จักดีสมัยก่อนฉันวิ่งข่าวสังคมนะคะฉันก็จะเจอบ่อยนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาก็ฉลองครบรอบกี่ปีไม่รู้เมื่อก่อนเขาจะมีภัตตาคารตรงทองหล่อนะของคุณตันน่ะนะคะคุณตันในสมัยก่อนเขาจะทำโออิชิใช่ไหมคุณตันสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีที่เขาทำโออิชิไงแล้วพี่เนี่ยเขาเป็นข่าวสังคมพี่ก็หย่อนนำบัตรเพราะว่ามันจะจับรายชื่อแขกเต็มห้องเลยนะแขกทั้งเซเลบริตี้ทั้งนักการเมืองรูปนักการเมืองแล้วก็นักข่าวจับแล้วสุดทีนี้เนี่ยก็จะจับฉลากกันว่าใครจะได้
รู้สึกว่าประมาณ5คนหรือ10คนน่าจะเป็น10คนมั้ง10คนนะได้กินโออิชิฟรี1ปีนะคะดิฉันได้คู่กับโอ๊คพันธองแท้ค่ะดิฉันได้คู่กับโอ๊คพันธองแท้ค่ะชินวัตรนะคะขึ้นรับรางวัลด้วยกันค่ะนะคะได้กินโออิชิฟรี10ปียุคนั้นดิฉันก็เงินเดือนไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าด้วยความที่กินฟรีอ่ะนะคะเวลาใกล้ๆจะสิ้นเดือนดิฉันก็จะเอาบัตรนี่แหละไปให้เขาที่สาขาตรงแถวๆแดนเดลมิดแต่เมื่อก่อนมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแดนเดลมิดนั่นแหละเนาะนั่นแหละเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยอีเต่าเห็นมึงบอกมึงไม่มีเงินทำไมมึงแดกโออิชิกูบอกอ๋อกูกินฟรีค่ะแล้วมันจะมีเทศกาลปูอลาสก้าก็จะเจอดิฉันบ่อยมากเพราะดิฉันจะไปกินปูอลาสก้านะคะอร่อยคนกินเต็มคนกินเยอะเลยทีเดียวนะคะดิฉันไม่มีตังค์ค่ะดิฉันกินฟรีค่ะนะคะก็มดดำเนี่ยเขาก็สนิทกับทางครอบครัวนะคะของโอ๊กนะคะโดยคุณพ่อของโอ๊กก็คือคุณทักษิณคุณพ่อของมดดำก็คือคุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภานะคะแต่ว่าด้วยการเมืองนะคะสมบัติผัดกันโชมมันไม่เข้าใครออกใครเขามีการปรับเปลี่ยนนะคะจากเพื่อนก็อาจจะกลายเป็นมิตรจากมิตรก็กลายเป็นศัตรูเยอะแยะมากมายแล้วจากศัตรูก็กลับกลายมาเป็นเพื่อนกลับมาเป็นมิตรเหมือนเดิมนะคะยังไงก็แล้วแต่นี่นะคะขอให้เศรษฐกิจไทยดีวันดีขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ลำบากกันทั่วหน้าค่าไฟก็แพงๆนะคะฉันโดนค่าไฟไปเกือบเป็นหมื่นเลยค่ะจากเมื่อก่อนแจกแค่ 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทก็ว่าหนักแล้วงวดนี้เดินเป็นหมื่นเลยนะคะหนักจริงๆค่ะค่าไฟไม่เคยเจอค่าไฟแพงขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะยังไงก็ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะเขาบอกว่านี่อะไรเขามีอะไรวะท่ามกลางเหรอแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แมรี่คริสต์มาสจำนวนมากด้านคนบันเทิงคอมเมนต์และนะฮะกดไลค์อาทิเช่นดีเจดาอดีตดีเจดาด้าซึ่งดีเจดาด้าเขาทำงานกับมดดำเพื่อนสนิทแล้วก็คอมเมนต์ส่งต่อวิดีโอยิ้มตาอะไรยิ้มตาอะไรยิ้มตาเป็นรูปหัวใจมาแบบรัวๆมดปฏิพานก็มากดไลค์มดปฏิพานก็เป็นไอ้นี่ไม่ใช่เหรอมากดไลค์ได้เหรอต้องอยู่ให้เป็นเนาะชั่วโมงนี้เนาะก็อยู่ให้เป็นก็อยู่ให้เป็นนะพี่มอสนะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NK นะรายละเอียดโทรหาคอลเซ็นเตอร์เราได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพคุณนะคะวันนี้จัดโปรพิเศษด้วยเช่นเดียวกันแถมผ้าเช็ดหน้าด้วยซื้อ NK 1กล่องได้ผ้าเช็ดหน้าไปเลยนะคุณผู้ชม2ผืนนะคะ0957184624 0957184624หรือ LINE @สุขภาพดีด้วยเช่นเดียวกันพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ